ร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวดร.วรวัฒน์ลงพื้นที่เป็นประธานชาปนกิจศพแม่จันคำหมื่นอาสาบ้านแม่ลานนาอำเภอหลองค่ะโดยเมื่อเวลา 12:30 นวันที่2 มกราคม 2566ดร.วรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพแม่จันคำหมื่นอาสาอายุ75 ปีที่ชาปนสถานบ้านแม่ลานตำบลแม่ลานนาอำเภอหลองจังหวัดแพร่โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมมากมายเช่นนางสาวกนิกาผาภูมินายกเทศมนตรีตำบลแม่ลานนากำนันนงครานสนแก้วกำนันตำบลห้วยอ้อกำนันธรรมนูญคุณจันทร์กำนันตำบลหัวทุ่งและญาติพี่น้องของแม่จันคำผู้วายชนค่ะจากนั้นดร.วรวัฒน์ได้เดินทักทายกับชาวบ้านที่มาร่วมงานเพื่อสอบถามสารทุกข์ตามปกติทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่ก็จะไปหาชาวบ้านแบบเป็นกันเองด้วยได้รับการทักทายจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานเช่นอปพร.ชรบ.หรือกลุ่มแม่บ้านก็จะพูดคุยกันแบบเป็นกันเองเป็นภาพน่าประทับใจที่อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงมาพบชาวบ้านแบบติดดินแบบนี้ค่ะขอบคุณและอวบมงคลจนเพื่อครอบครัวของผู้ไว้ผล
วัดในร้านเป็นผู้พิจารณาพาโอมาอิงาวานิโนยโยอาลัมมานาภาใจเพื่อนดี